ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชาแนลอาร์แอร์ครับก็ขณะนี้มาอัปเดตถนนทางครับที่อำเภอตาหมดแม่ขี่นะแล้วก็ถนนทางหลวงนะครับหมายเลข4นะ41หรือเปล่าเนี่ยนี่นะฮะมีการทำคอนกรีตนะอัปเกรดนะฮะมีการใช้ทางเบี่ยงด้วยนะครับนี่นี่แหละครับ FC ผมขอจอดรถนึงนะโอเคได้แล้วกล้องมันตกเลย FC นี่นะไปไม่ได้แล้วนี่ทางหลวงหมวดทางหลวงนะครับตำหมดนะ FC แม่ขี่นะก็มาดูการอัปเดตวันนี้เลยนะฮะนี่ถึงไหนแล้วฝั่งนู้นไปได้แล้ว FC ฝั่งนี้ก็ขามาจากพัทลุงนะครับแล้วก็มาผ่านตำรวจจะไปหันใหญ่ครับไปไม่ได้นะ FC คุณก็จะต้องเบี่ยงนะ FC เบี่ยงทางไหนครับเบี่ยงทางสถานีตำรวจนะฮะชุมชนแม่ขี่ตรงนี้นะ FC อีกนานนะกว่าจะคอนกรีตหมดนะ FC เอาละสถานีตำรวจชุมชนแม่ขี่ตรงไปนะ FCแล้วก็มีป้ายนะเลี้ยวขวานะ FC โอ้ยสนามฟุตซอลแม่ขี่ก็มีนะ FC ใหญ่มากอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยนะนี่เราเลี้ยวขวานะไปทางโรงเรียนอนุบาลอะไรอนุบาลสินธนานะ FC แล้วก็ตรงไปตรงนี้เป็นถนนเรียบคลองเหมือนกันนะต้องจัดการตรงนี้ก่อนตรงไปเรื่อยๆนะฝั่งนู้นโดนสุดหมดแล้วนะฝั่งนู้นนะผมมาเลนนี้แล้วกันนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าคือต้องไปไกลๆนะถึงจะได้ผ่านอ้อมีป้ายบอกอยู่แล้วนะ FC ตรงนี้ก็โอ้ยนี่เทศบาลอยู่ข้างในนะ FCเออเนี่ยถึงเทศบาลนี่โรงเรียนเทศบาลโรงอนุบาลฮะธนวิทย์นะฮะฝ่ายประถมนี่เราออกทางนี้นะ FC ก็เป็นการอัปเดตถนนทางนะมีการทำยางมะตอยนะให้เป็นคอนกรีตให้มันแข็งแรงนะเพื่อเวลาพี่10ล้อเทนเลอร์พ่วงนะเขามีการจอดนะมันจะพอมันจอดนานๆเนี่ยอากาศช่วงตอนเที่ยงแล้วอากาศมันร้อนนะทำให้แดดมันโดนยางมะตอยมันนิ่มอ่ะพอนิ่มปุ๊บมันไม่เกาะอ่ะพอไม่เกาะปุ๊บมันก็กดยางมะตอยนะกดตรงนั้นเลยนะสิกดทั้งดินทั้งยางมะตอยนะบุ๋มลงไปข้างล่างนะพอบุ๋มปุ๊บมันก็เป็นแอ่งน้ำนะแล้วก่อนสตาร์ทเนี่ยมันก็เริ่มสตาร์ทมันก็ขึ้นลำบากแล้วเป็นร่องของยางมะตอยนะสิสรุปว่าหากถ้า10ล้อไม่จอดนะไปตลอดมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะมันทำนะพอมีเหตุการณ์นี้คือทำให้ดินมันซุดเป็นร่องนะก็เลยมีการทำคอนกรีตให้นะ FC นี่ฮะโผล่มาถึงนี่เลยฮะสำนักงานเขตการศึกษาปฐมศึกษาเขตพัทลุงเขต2นะ FC ไม่ลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ FC นี่ตรงนี้อะไรล่ะโรงเรียนบ้านแม่ขี่นะฮะขอบคุณนะครับ